ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะคลิปวันนี้นะคะจะมาเป็นไพ่บำบัดใจกันนะคะหัวข้อของเราก็คือหลายๆคนอาจจะกำลังติดอยู่กับความรู้สึกเก่าๆหรือความรู้สึกผิดพลาดหรือล้มเหลวอะไรเก่าๆที่เคยผ่านมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่กันดูนะคะว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงแล้วเราจะผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ยังไงนะคะขอเปิดดูพลังงานภาพรวมของคนที่ไปดูไพ่คลิปนี้นะคะมาดูไพ่คลิปนี้กันนะคะว่าความรู้สึกของคุณนะคะที่ยังติดอยู่กับความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกผิดหวังผิดพลาดหรือล้มเหลวนั้นคุณกำลังรู้สึกแบบไหนนะคะคุณน่าจะกำลังยังคงแบบตามความรู้สึกเก่าๆของตัวเองอยู่นะคะยังรู้สึกไม่หลุดพ้นเนาะยังคงแบบคือคนอื่นเขาไปข้างหน้าหมดแล้วอะไปในทิศทางตัวเองคุณยังไปตามรอยตามในสิ่งที่มันไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีกแล้วอะอยู่นะคะคือเหมือนกับว่าคุณยังคงจมอยู่กับเรื่องนั้นๆนะคะทำยังไงล่ะถึงจะไม่จมอยู่กับความรู้สึกเก่าๆค่ะทำอย่างไรเขาก็บอกให้เราเดินทางค่ะให้เราลุยไปข้างหน้านะคะมองไปที่เป้าหมายให้ถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรชีวิตเราต้องการอะไรเราต้องการความสุขเราต้องการความสำเร็จเราต้องการเป็นคนที่ดีขึ้นเราต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตเราต้องการเป็นคนที่อารมณ์ดีเราต้องการเป็นคนแบบไหนเราต้องการในชีวิตเราเป็นแบบไหนก็จงเดินไปแบบนั้นนะคะเมื่อเรารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะเราก็จะไปโฟกัสในสิ่งที่เราต้องการแล้วก็ลงมือทำนะคะนั่นเองนะคะจะทำยังไงล่ะจะใช้ชีวิตได้อย่างอยู่กับปัจจุบันนะคะไม่หลงไปอีกนะคะทำยังไงล่ะทำยังไงล่ะจะไม่หลงไปอยู่กับอดีตให้อยู่กับปัจจุบันก็มองในสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือถ้าคุณไปอยู่ในอดีตคุณก็แค่กลับมาโฟกัสอยู่กับปัจจุบันมาดูสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้ตรงหน้าของคุณคนที่สำคัญที่สุดก็คืออ้ําถูกไหมคะเพราะเรากำลังคุยกันอยู่นะตอนนี้นะคะเรากำลังคุยกันอยู่เรากำลังสนทนากันอยู่เรากำลังมาฟังอ้ําอ่านไพ่ให้ฟังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญของคุณตอนนี้ก็คืออ้ํานะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่อยู่ในอดีตทิ้งไปนะคะอันดับแรกคุณก็สำคัญที่สุดสำหรับอ้ําอ้ําก็สำคัญที่สุดสำหรับคุณณตอนนี้นะคะและปัจจุบันเราเป็นอะไรเรานั่งแบบไหนเรานั่งงอหลังหรือเปล่าคิ้วเราขมวดหรือเปล่านี่คือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะคะเมื่อเรามาอยู่กับปัจจุบันนะอดีตก็ทิ้งไปมันผ่านไปแล้วช่างมันปัจจุบันเราเป็นอะไรเราทำอะไรอยู่อนาคตเราอยากจะเป็นยังไงเราก็แค่ทำปัจจุบันให้ดีเช่นคุณอยากจะรู้สึกดีวันนี้คุณมาฟังคลิปนี้เพราะคุณอยากรู้สึกดีคุณก็ตั้งใจฟังแล้วก็ทำใจให้สบายนะคะแล้วก็ให้คุณรู้ไว้เสมอว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันย้อนกลับไปไม่ได้แล้วและทุกอย่างมันไม่มีอะไรผิดพลาดหรือว่าไม่มีอะไรล้มเหลวเลยมีแต่การเรียนรู้คุณโชคดีมากเลยคุณต้องขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเหตุการณ์ในอดีตทุกเรื่องนะที่มันมาทำให้คุณได้เติบโตขึ้นอีกระดับหนึ่งขอบคุณที่มันมาทำให้คุณเติบโตขอบคุณที่ทำให้คุณได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตขอบคุณที่ทำให้คุณเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆในวันนี้คุณแข็งแกร่งมากเข้มแข็งมากที่มาอยู่มาฟังคลิปอ้ําในวันนี้ได้ณวันนี้แสดงว่าคุณแข็งแกร่งมากๆจริงๆนะคะสุดท้ายนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเพื่อให้คุณใช้ชีวิตอย่างเบิกบานและมีความสุขต้องทำอย่างไร Page of Cups นะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือถ้าคุณอยากจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็จง
ทำทุกอย่างให้มันง่ายๆนะคะหมายความว่าอย่าไปตั้งเงื่อนไขให้ชีวิตมากเกินไปว่าจะต้องมีนู่นมีนี่มีนั่นถึงจะมีความสุขแค่วันนี้เราตื่นเช้าได้นะคะเราตั้งเงื่อนไขความสุขของตัวเองใหม่ด้วยวิธีการตั้งเงื่อนไขจากสิ่งที่เราควบคุมได้เช่นเราตื่นเช้าได้นะวันนี้เอ้ยเรามีความสุขแหละแค่เราตื่นเช้าได้เราปลุกตัวเองให้ลุกขึ้นมาได้เอ้ยเรามีความสุขแล้ววันนี้เราเก็บที่นอนนะเว้ยเฮ้ยเรามีความสุขแล้วที่เราอะเอาชนะตัวเองได้เก็บที่นอนได้วันนี้เรากินข้าวเช้าด้วยเอ้ยเรามีความสุขแล้วที่วันนี้เรารักตัวเองเว้ยเรากินข้าวเช้านะเราดูแลตัวเองวันนี้เราฟังคลิปดีๆสร้างพลังกำลังใจให้ตัวเองเฮ้ยวันนี้เรามีความสุขนะแสดงว่าเราอะพัฒนาตัวเองไปอีกระดับหนึ่งแล้วเว้ยเราพัฒนาจิตใจตัวเองเลือกฟังสิ่งดีๆเพื่อสร้างกำลังใจให้กับตัวเองเพื่อสร้างแนวทางในการใช้ชีวิตให้กับตัวเองได้ไหมวันนี้เรายิ้มเว้ยตอนนี้เรายิ้มอยู่นะเว้ยเฮ้ยเรามีความสุขแล้วเว้ยที่เราอะยิ้มและให้กำลังใจตัวเองเว้ยนี่ก็คือเรื่องง่ายๆนะคะที่เราสามารถตั้งเงื่อนไขความสุขของตัวเองใหม่เพื่อให้เรามีความสุขได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความสุขได้ตลอดเวลานะคะขออีกหนึ่งใบแล้วกันนะคะเพื่อสร้างการตื่นรู้แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเบิกบานให้กับคนที่มาดูคลิปนี้นะคะไพ่ที่คุณได้ก็คือSeven of Pentacles นะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือเหมือนกับว่าปลูกพืชชั้นใดก็ได้พูดพืชชั้นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ชีวิตเรานะคะเราอยากให้ชีวิตเราเป็นอย่างไรก็จงเลือกเสพสิ่งนั้นเลือกปลูกสิ่งนั้น ขอโทษที ก็เลือกนะคะเช่นวันนี้คุณอยากจะมีชีวิตที่ดีใช่ไหมอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะมีความสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณจงเลือกเสพสิ่งที่มันมีความสุขฟังคลิปที่มันให้พลังกำลังใจดีๆที่มีความสุขพูดกับตัวเองให้กำลังใจตัวเองเพื่อสร้างความสุขสร้างพลังกำลังใจดีๆให้กับตัวเองฟังเรื่องราวดีๆนะคะที่ให้กำลังใจตัวเองสร้างความสุขสร้างความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองคิดถึงสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกดีๆนะคะนี่คือการปลูกพืชชั้นใดก็ได้พืชชั้นนั้นถ้าคุณอยากมีความสุขคุณต้องปลูกความสุขคุณต้องหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขให้กับตัวคุณหูคุณตาคุณจมูกคุณปากคุณใจคุณนะคะมันก็เหมือนการทานอาหารนะอยากสุขภาพดีก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์อยากจะมีสุขภาพใจที่ดีก็ต้องทานต้องเสพต้องฟังต้องดูต้องพูดในสิ่งที่ดีนะเริ่มพูดในสิ่งที่ดีเยอะๆเพราะว่าคนแรกที่ได้ยินก็คือตัวเราเองนะคะอยากมีความสุขอยากเก่งอยากฉลาดชมตัวเองก่อนอันดับแรกไม่ต้องรอให้ใครชมค่ะดูหน้ากระจกนะคะนี่คือการหว่านพืชให้กับตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นตื่นนอนมาตอนเช้าบอกตัวเองเฮ้ยฉันเก่งฉันสวยฉันน่ารักฉันหล่อฉันดูดีอ่ะฉันมีความสามารถเว้ยฉันมีศักยภาพสูงฉันพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเลยฉันเก่งขึ้นทุกวันฉันดีขึ้นทุกวันฉันมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ฉันฉลาดทางอารมณ์ฉันมีความฉลาดทางอารมณ์นะฉันมีความผู้ใหญ่ฉันมีความน่าเชื่อถือฉันเป็นที่รักของทุกคนทุกคนโชคดีที่เจอฉันฉันเป็นคนอารมณ์ดีฉันเป็นคนเบิกบานฉันเป็นคนประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องฉันเป็นแสงสว่างของโลกใบนี้ทุกคนดีใจและโชคดีที่เจอฉันบอกตัวเองเสมอนะคะบอกตัวเองดังๆทุกวันนะคะนี่คือการหว่านพืชคำพูดดีๆให้กับตัวเองฉันจะประสบความสำเร็จมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆฉันเห็นแต่โอกาสเต็มไปหมดเลยมีแต่สิ่งดีๆรายล้อมฉันเติบโตขึ้นทุกวันจะพัฒนาขึ้นทุกวันฉันมีสิทธิ์เลือกฉันจัดการได้ฉันทำได้
ฉันทำได้ทุกอย่างเห็นไหมคะแค่เราพูดเราก็ยังรู้สึกดีเลยนะคะพูดชมตัวเองบอกตัวเองบ่อยๆนะคะนี่คือพลังงานดีๆที่คุณให้คุณสามารถให้ตัวเองได้เป็นคนแรกและมันเป็นพลังที่ดีที่สุดด้วยนะคะนี่ก็คือภาพรวมของไพ่บำบัดใจวันนี้นะคะหวังว่าจะสร้างพลังกำลังใจดีๆให้ทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซีเฟิร์สให้กับแฟนเพจอ้ําทารินีดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุข YouTube Channel อ้ําทารินีแล้วก็ TikTok อ้ํา_3ทารินีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย